ไม่รอพวกเขาหรอกให้ดรดรดรมากก่อนดรมากก่อนพร้อมครับด็อกเตอร์วันนี้มาทำอะไรกันครับกลุ่มอะไรครับเนี่ยกลุ่มอะไรครับกลุ่มชาววุฒิพลังแผ่นดินครับวันนี้มาปกปทมาฟ้องปกปพันโทสันเสริญแก้วกำเนิดครับพันโทสันเสริญแก้วกำเนิดพลโทสันเสริญแก้วกำเนิดกรณีที่มาเผยแพร่วิดีทัศน์เกี่ยวกับเพลงชาติไทยนะครับซึ่งไม่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไม่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติได้เป็นเป็นเพลงชาติใหม่ใช่ไหมฮะเพลงชาติใหม่เวอร์ชันใหม่เพราะหลังจากที่เชิญชวนให้คนเคารพธงชาติแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าภาพแรกที่เจอก็คือนักศึกษามุสลิมแล้วก็อยู่ข้างหลังก็เป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นของมัสยิดแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นไม่ใช่เอกลักษณ์ของไทยนะครับนอกจากนี้พวกนี้ต่างๆทั้งหมดเนี่ยเป็นไม่ใช่ศิลปะเป็นเอกลักษณ์ของไทยเหมือนกันนะครับจึงทำให้เป็นการบ่อนทำลายชาติแล้วก็บ่อนทำลายพระพุทธศาสนาที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าหากว่ามีการเปิดเพลงอย่างนี้ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นจะทำให้คนไทยทั้งหมดเนี่ยเข้าใจว่าอันนี้คือเอกลักษณ์ของไทยนะครับก็จะทำเป็นการปลอมปนวัฒนธรรมเข้ามาในสังคมไทยแล้วก็ไม่เป็นไปตามหน้าที่อำนาจหน้าที่ของอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่ว่าจะต้องอนุรักษ์จะต้องเผยแผ่เอกลักษณ์ของชาติให้กับคนไทยทั้งชาติได้รับรู้ครับจะให้ทางปทดำเนินการยังไงบ้างฮะเรื่องนี้ก็ตอนนี้ก็คือยื่นมาที่ปปปเพื่อปปปก่อนเอาผิดว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับท่านสรรเสริญท่านสรรเสริญคนโพสรรเสริญแก้วกำเนิดนำภาพวีดิทัศน์ที่ไม่ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยออกเผยแพร่ต่อทางสื่อสารมวลชนนะครับซึ่งภาพวีดิทัศน์ในเพลงชาติชุดนี้มันไม่มีส่วนใดที่บ่งบอกไปถึงชาติไทยเลยแต่วัดพระแก้วก็ไม่มีนะครับและท้องถิ่นอื่นๆที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยมีมากมายแต่ไม่มีส่วนรู้แล้วในทางศาสนาของเราเขาจะอ้างว่าเนี่ยเพื่อเป็นการอะไรล่ะวัฒนธรรมร่วมร่วมวัฒนธรรมแต่ถามว่าที่ออกมาเนี่ยมีของไทยตรงไหนบ้างที่จะเข้ามาเป็นส่วนร่วมของวัฒนธรรมตรงนี้มีแต่ปรากฏออกมาเป็นวัฒนธรรมของชาติอื่นคนแต่งกายของชาติอื่นแล้วคนไทยอ๋อเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมไม่เอามาใช้นะครับผมว่าพวกเราต้องตื่นตัวนะครับครับคือยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นยุคของการสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมครับคนไทยอย่านิ่งดูดายนะครับเรากำลังจะสูญเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผมพบเห็นข้อบกพร่อง2เรื่องใหญ่ที่พบเห็นคือ1เอกลักษณ์ในทางพุทธศาสนาไม่มีเลยนะฮะแต่กลับมีเอกลักษณ์ของศาสนาอื่นข้อที่1นะครับข้อที่2พระราชกิริยกิจเคยมีในเพลงชาติไทยชุดเก่าแต่วันนี้ไม่มีพระราชกิริยกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยมีแต่พระรูปนิ่งเพียงรูปเดียวรูปปิดท้ายแล้วก็พิธีราชาภิเษกเพิ่งจบไปใหม่ๆทำไมคุณไม่เอาพิธีราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประกอบเพลงชาติด้วยรวมทั้งพระราชกิริยกิจขององค์ท่านที่ไปทรงมอบปริญญาบัตรหรือเสด็จไปเยี่ยมเยียนพระราษฎรตอนนี้ที่ต่างๆเนี่ยพระราชกิริยกิจก็ไม่มีเลยผมถือว่ายุคนี้เป็นยุคที่ถูกยึดครองทางวัฒนธรรมและเป็นการโจมตีประเทศชาติอย่างเสียหายที่สุดเป็นยุคที่เราเสียเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมผมถือว่าเป็นยุคที่เลวร้ายที่สุดคนไทยต้องตื่นตัวนะครับผมถือว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเราดูมันเผินเราเหมือนสงบแต่จริงๆแล้วเรากำลังถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่ง2สถาบันหลักธงแดงหมายถึงชาติธงขาวสีขาวหมายถึงพระศาสนาศาสนาพุทธไม่มีเลยแต่ทำไม MV ชุดก่อนมีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ทำไมคุณไม่มีพระราชกิจกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีราชาพิเศษเพิ่งจบใหม่ๆทำไมไม่มีมีแค่ภาพนิ่งพระองค์ท่านเพียงครั้งเดียวภาพเดียวภาพสุดท้าย
ผมถือว่าเป็นความบกพร่องยิ่งใหญ่คนเป็นถึงอธิบดีเนี่ยความรู้เรื่องความมั่นคงแค่นี้ไม่น่าพลาดผมถือว่าเป็นความล้มเหลวแล้วก็ผมว่าต้องมีอะไรแอบแฝงนัยยะอะไรแอบแฝงเราต้องตื่นตัวเรื่องนี้ต้องปกป้องถ้าจะปกป้องชาติบ้านเมืองไม่ใช่แค่การยึดครองดินแดนแต่การยึดครองทางวัฒนธรรมก็ต้องปกครองก็ต้องช่วยกันยึดครองด้วยต้องรักษาไว้นะครับฝากครับทำผิดนะครับอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนทำคณะกรรมการชุดที่ก่อทำภาพเพลงชาติครั้งนี้เป็นใครบ้างเป็นชาวพุทธหรือชาวมุสลิมหรือใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเราก็ต้องสอบสวนหาเบื้องหลังเบื้องหน้านะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดมาก่อนเพลงชาติไทยทุกปีที่ผ่านมาเรามีองค์ประกอบครบถ้วนชาติศาสนากษัตริย์แต่ปีนี้หายหมดนะเหลือแต่ชาติศาสนาก็หายพระราชกรณียกิจก็หายคุณจงใจอะไรหรือเปล่าตรงนี้นะต้องสอบสวนหาคนกระทำความผิดครับผมขอบคุณครับเชิญนั่งรอก่อนครับ